เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อที่9กล่องใบ1มีผ้ารูปสี่เหลี่ยม8ผืนซึ่งมีความกว้างและยาวเป็นฟุตดังนี้ก็คือกว้าง1ฟุตยาว2ฟุตกว้าง2ยาว3กว้าง3ยาว4กว้าง4ยาว5กว้าง2ยาว4กว้าง4ยาว6กว้าง6ยาว8แล้วก็กว้าง8ยาว10ถ้าสุ่มหยิบ1ผืนจากกล่องใบนี้แล้วความน่าจะเป็นที่ความยาวของเส้นทแยงมุมของ5ผืนนี้เป็นจำนวนเต็มเท่ากับข้อใดก่อนอื่นก็คือน้องรู้ความกว้างกับความยาวของผ้าแต่น้องยังไม่รู้ว่าความยาวของเส้นทแยงมุมของผ้าแต่ละผืนเป็นเท่าไหร่ถูกไหมซึ่งผ้าอันนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าถ้าพี่ให้ผ้ากว้าง x ยาว y ใช่ไหมสี่เหลี่ยมผืนผ้าทุกมุมก็เป็นมุมฉากเพราะฉะนั้นเส้นทแยงมุมอ่ะมันหาได้จากพีทาโกรัสถูกปะก็คือเอาด้านประกอบมุมฉากยกกำลังสองบวกกันเอาด้านประกอบมุมฉากกำลังสองบวกกันก็จะได้เป็นเส้นทแยงมุมเนาะพี่ให้เป็น A นะกันแสดงว่าเส้นทแยงมุมก็หาได้จากรูทของเอาด้านประกอบมุมฉากกำลังสองบวกกันเพราะฉะนั้นน้องก็ต้องไปหาแต่ละคู่อันดับว่ามันมีความยาวของเส้นทแยงมุมเท่าไหร่โดยใช้รูปแบบนี้ที่เราหามาจากพีทาโกรัสอย่าง1 2เส้นทแยงมุมมันก็คือรูทของ1กำลัง2บวก2กำลัง2นั่นคือรูท1บวก4ก็เท่ากับรูท5แสดงว่าอันแรกอ่ะมันได้รูท5ก็มันไม่เป็นจำนวนเต็มถูกปะอันแรกก็ไม่ได้มาดูอันที่2กันอันที่2คือ2 3ก็รูท2กำลัง2บวก3กำลัง2มันคือรูทของ4บวก9ก็ได้เป็นรูท13เพราะฉะนั้นอันที่2ก็ไม่ได้เพราะว่ารูท13ไม่ใช่จำนวนเต็มดูอันที่3คู่อันดับ3 4ก็เอา3ยกกำลัง2บวกกับ4กำลัง2ได้เป็นรูทของ3กำลัง2ก็คือ9 4กำลัง2ก็คือ16ได้เป็นรูท25เท่ากับ5แสดงว่าอันที่เป็นกว้าง3ยาว4อ่ะเส้นทแยงมุมมันเป็นจำนวนเต็มเนาะอันนี้เราก็เอามาดูที่อันที่4กันบ้างคู่อันดับ4 5เอา4ยกกำลัง2บวก5ยกกำลัง2ใส่รูทได้เป็น4 4 16บวก5กำลัง2ก็คือ25ได้เป็นรูท41ซึ่งรูท41เนี่ยไม่ใช่จำนวนเต็มมาดูอันที่6กันอันที่6ก็คือ2 4ได้เป็นรูทของ2ยกกำลัง2บวก4ยกกำลัง2ก็ได้เท่ากับรูทของ2กำลัง2เป็น4 4กำลัง2เป็น16ก็คือรูท20ซึ่งรูท20อ่ะถอดมาแล้วมันจะไม่ได้จำนวนเต็มเนาะมาดูอันที่7กันบ้างอันที่7คือ4 6
ก็ได้เป็นรูทของ4กำลัง2บวก6กำลัง2เท่ากับรูทของ16บวก36รูท52ก็ไม่เป็นจำนวนเต็มก็ใช้ไม่ได้ไม่กี่อันที่5เนาะอันนี้อันที่6อันนี้อันที่7อันที่7ก็คือ68 6กำลัง2บวก8กำลัง2ก็เท่ากับ36บวกกับ64นั่นคือรูท100ก็เท่ากับ10แสดงว่าอันที่เป็น6กับ8อะเส้นผ่านศูนย์กลางเส้นทแยงมุมมันก็คือเส้นทแยงมุมมันเป็นจำนวนเต็มเนาะอันนี้ก็เลยใช้ได้คู่อันดับที่8แล้วก็10ก็ได้เป็นรูทของ8กำลัง2บวก10กำลัง2ได้เท่ากับ64บวก100รูทของ164ก็ถอดแล้วมันจะไม่ได้จำนวนเต็มใช่ปะคราวนี้เราก็รู้ว่าอันที่ความยาวของเส้นทแยงมุมเนี่ยเป็นจำนวนเต็มมีแค่2อันก็คือ3 4กับ6 8จากทั้งหมดมี8ผืนเราก็ใช้สูตรความน่าจะเป็นความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เราสนใจเท่ากับจำนวนของเหตุการณ์ที่เราสนใจส่วนด้วยจำนวนทั้งหมดจำนวนของเหตุการณ์ที่เราสนใจก็คือความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางเนี่ยเป็นจำนวนเต็มมี2จำนวนถูกปะส่วนด้วยจำนวนทั้งหมดก็คือมี8ผืนซึ่งดูแล้วก็จะตรงกับช้อยข้อ2ข้อ9ก็เลยตอบ2มาจากที่ว่าเราไปไล่หาดูว่าแต่ละผืนเนี่ยมันมีเส้นทแยงมุมอะยาวเท่าไหร่แล้วเป็นจำนวนเต็มหรือเปล่าโดยที่เส้นทแยงมุมก็หาได้จากสูตรนี้ก็มาจากพีทาโกรัสเนาะก็จะพบว่ามี2ผืนที่มีเส้นทแยงมุมเป็นจำนวนเต็มก็คือ3 4แล้วก็6 8จากทั้งหมด8ผืนก็ได้ว่า NE ส่วน NS คือ2ส่วน8นั่นเองเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามไว้ในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะอร่อยจังเลยอย่าลืมไปชิมกันนะ